สำหรับคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะวางใบเสร็จนะคะน้องก็เกิดเป็นต้นอ่อนขึ้นมามีรากสวยงามสมบูรณ์ก็มาปลูกสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะกระถางมีแบบไหนนำมาใช้นะคะแบบไหนก็ได้ที่บ้านมีกระถางมีมะพร้าวสับมีดินจะเป็นสูตร1หรือสูตร2หรือสูตร3นำมาใช้ได้ในงานนี้นะคะแล้วก็จะเป็นตัวใบของกุหลาบหินที่เกิดเป็นรากเป็นต้นขึ้นมาแล้วก็มาดูวิธีการกันเลยนะคะมะพร้าวสับใส่รองไปที่ก้นกระถางพอประมาณใส่ดินลงไปค่ะไม่ต้องกดแน่นนะคะลงไปไม่ต้องแน่นปุ๋ยไม่ต้องนะคะเพราะว่าในสูตรดินเรามีมูลไส้เดือนอยู่แล้วปลูกลงไปเลยนะคะเอาส่วนต้นอ่อนขึ้นใครมีตัวฟอร์เซสใช้ได้นะคะเพื่อความสะดวกเอาส่วนต้นอ่อนขึ้นนะคะเสร็จแล้วหินโรยลงไปนะคะทับไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวน้องก็โผล่ขึ้นมาได้ประมาณสัก3สัปดาห์เนี่ยต้นก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นนะคะทีนี้การให้น้ำหลังจากที่ปลูกเสร็จแล้วก็ให้น้ำพอชื้นนะคะให้ลดแบบนี้ลดให้เปียกนั่นแหละค่ะเพราะว่าน้องมีรากมีต้นอ่อนแล้วนะคะก็ลดให้ดินพอเปียกชื้นนะคะเสร็จแล้วลดเปียกแบบนี้แล้วก็ให้นำไปวางไว้ตรงที่แสงลำไรก่อนนะคะแสงประมาณ 60% นะคะ 60% 70% สาดส่องทางช่องหน้าต่างหรือจะเป็นริมระเบียงหรือจะเป็นหน้าบ้านนะคะก็ให้ทำแบบนี้ไปวางไว้จุดนั้นเสร็จแล้วอีกประมาณ1สัปดาห์7ถึง10วันค่อยมารดน้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่รดทุกวันนะคะก็ประมาณ7ถึง10วันก็ให้มาดูนะคะมารดน้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้านานๆไปน้องเป็นต้นขึ้นมาเสร็จแล้วตัวใบของเขาใบเดิมเขาอาจจะมีเหลืองมีแห้งไปตัวนั้นก็ให้เก็บทิ้งออกได้เลยเพราะว่าน้องส่วนธาตุอาหารลงไปเลี้ยงที่ลำต้นของน้องแล้วก็จะตัวใบของเขานี่อาจจะมีเหลืองมีเปื่อยมีหลุดออกให้เก็บออกเลยนะคะแล้วเขาก็จะเป็นต้นขึ้นมานะคะก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะเพราะว่าใบของเขาจะไม่ทรงอยู่อย่างนี้ตลอดมีต้นแล้วเป็นธรรมชาติที่เขาจะเหลืองแห้งหลุดร่วงไปก็เลี้ยงต้นใหม่หน่อใหม่ที่เกิดขึ้นมานะคะพอน้องเป็นต้นใหม่ขึ้นมาเสร็จแล้วช่วงนั้นเดี๋ยวมาสอนวิธีการให้ปุ๋ยกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับต้นไม้อวดน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะส่วนบทหนึ่งในคอร์สออนไลน์สอนมือใหม่ปลูกต้นไม้อวดน้ำนะคะปลูกขายขยายพันธุ์ต้นไม้อวดน้ำเป็นเพียงบทหนึ่งที่อยู่ในคอร์สนะคะใครสนใจก็
ทักถามเข้ามาได้นะคะคอร์สนี้ก็สุดคุ้มจะรวบรวมต้นไม้อวบน้ำนะคะมากมายหลายชนิดด้วยกันมาสอนอยู่ในคอร์สนั้นนะคะสนใจก็ทักมาคุ้มจริงๆมีต้นไม้ในตระกูลนี้เพิ่มเติมให้นักเรียนเรื่อยๆนะคะตลอดไม่มีวันจบนะคะก็มีความรู้ไหนก็อัดลงไปในคอร์สสำหรับต้นไม้อวบน้ำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชื่อนะคะการปลูกการดูแลการขยายพันธุ์ต้นไม้ในตระกูลนี้นะคะใครที่ชอบชื่นชอบในเรื่องของซักคูเลนต์กุหลาบหินนะคะก็คอร์สนี้เหมาะอย่างยิ่งนะคะสำหรับผู้เรียนนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ